เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมครับเธอไปรดน้ำสวนทุเรียนแล้วปรากฏว่ามีคนร้ายดักยิงศีรษะเธอเนี่ยนะครับแล้วขณะเธอเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีคำถามมากมายว่าสาวเจ้าของสวนทุเรียนใครมาดักฆ่าเธอในจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นสวนทุเรียนอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลอารันคามวารีปรากฏว่าในที่เกิดเหตุยังมีคุณน้าเนี่ยนะฮะของทางด้านน้องปลาถูกยิงได้รับบาดเจ็บเมื่อคืนนี้ตอนที่เราออกข่าวช่วงกลางดึกคุณผู้ชมครับปรากฏว่าญาติๆเนี่ยบอกเลยว่าคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดใครยิงน้องตายก็คือคุณน้าเขยซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเรื่องนี้ที่ช่อง8ตามมาเนี่ยนะฮะวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ของเราอันนี้ต้องขออนุญาตไม่ได้ไปปักปล้ำปรากฏว่าล่าสุดเปิดหน้าฆาตกรตัวจริงขึ้นมาหน่อยนะฮะเพราะวันนี้หลังจากเกิดเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทีมข่าวช่อง8ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเราไปเจอผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณสมพรถูกตำรวจเชิญมาสอบปากคำเนี่ยนะครับที่สภ.เคียนซาแล้วคุณลุงบอกว่าคนที่ยิงทางด้านน้องเจ้าของสวนทุเรียนคือลูกผมถามคุณลุงตอนที่น้องนัตตี้นักข่าวเราไปเจอบอกคุณลุงทำไมมั่นใจว่าลูกคุณลุงก็คือในเก่งชูศักดิ์เป็นคนยิงหัวเจ้าของสวนปรากฏว่าคุณลุงอ้างว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปเก็บศพน้องในจุดเกิดเหตุลูกชายกลับมาที่บ้านแล้วก่อนจะหนีไปนะครับคุณผู้ชมครับลูกชายร้องไห้แล้วมากราบเท้าคุณตาพูดประโยคนึงบอกกับทางด้านของคุณตาสมพรซึ่งเป็นพ่อบอกว่าพ่อผมไปยิงแฟนมาผมขอโทษผมเห็นเขาอยู่กับผู้ชายสองคนคือต้องบอกว่าวันนี้ในมุมของกลุ่มพ่อฆาตกรในที่เกิดเหตุต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้หญิงเจ้าของสวนทุเรียนที่ตายด้วยนะฮะคือน้องอายุแค่ประมาณ33แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่กับน้าเขยนะฮะมันมีรายงานข่าวจากชุดสืบว่าตัวของฆาตกรเนี่ยเป็นลูกจ้างของทางด้านน้องปลาแล้วเอาแหละไอ้เรื่องความสัมพันธ์เราคงไม่ต้องไปพูดถึงเพราะพวกเราไม่รู้แต่น่าจะสนิทกับนายจ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวของฆาตกรคือลูกของคุณตายอมรับว่าฆ่าทิ้งเพราะเห็นว่าน้องอยู่กับคนอื่นซึ่งเมื่อคืนนี้ในสวนทุเรียนมีแค่น้าเขยนะฮะเพราะน้องไปรดน้ำทุเรียนก็เลยถามคุณตาบอกคุณตาแล้วลูกไปไหนลูกกราบผมเมื่อคืนนี้แล้วหนีไปเรียบร้อยเราก็เลยถามต่อว่าแล้วทางด้านของในเก่งเองเนี่ยขึ้นหน้าเจ้าเก่งขึ้นมาให้ดูสักนิดหนึ่งคนนี้คือฆาตกรเนี่ยนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มุมจอล่างถามว่าลูกไปไหนบอกลูกหนีแล้วและลูกก็ยอมรับว่าคบหากับนายจ้างเห็นบอกรู้จักกันประมาณ3ปีแล้วฟังเสียงพ่อคนร้ายซึ่งยอมรับนะฮะจากเหตุการณ์นี้ว่าลูกผมเนี่ยแหละเป็นคนฆ่าเจ้านายลูกเรายิงเขาแล้วยิงจริงๆเนาะจริงๆสาเหตุมันมาจากเรื่องอะไรพ่อเรื่องความรักคนตายเขาเป็นยังไงทำไมถึงแบบนี่หึงหรอหรือยังไงพ่อมันแบบไปพบอยู่กับผู้ชายร้องต่อร้องก็คือคนเจ็บใช่ไหมผู้ชายคนนั้นแล้วลูกเราทราบไหมว่าเขาเป็นญาติกันพ่อเป็นญาติเป็นเขยลูกรักเลยรักมานานลูกรักมาหลายปีแล้วรักเขามากแล้วตอนกี่โมงพ่อเมื่อวานบอกว่าตอน5โมงนะ5โมงเย็นครับแกบอกไหมว่าแกจะไปไหนต่อผมบอกไอ้โอ้พวกตัวแกก็อยู่เฉยๆแกก็ไม่ตอบอะไรถ้าลูกดูข่าวอยู่จะบอกลูกว่ายังไงบ้างครับพ่อให้ลูกออกมาแม่ลูกออกมาพ่อจะนอนหลับกินข้าวได้แล้วลูกออกมาพ่อดีใจมากหาตังค์เพื่อจะทำอะไรครับแต่งงานแต่งงานแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แกร้องไห้พ่อตอนมาบอกเราเมื่อวานร้องมีกราบเราหรือมีขอโทษเรามีเขาทำยังไงครับมันผมบอกไปแล้วพ่อน้ำผมควรทุ่มตังค์ให้พ่อ2,000ครับคุณตาเองบอกว่าจริงๆแล้วลูกชายอยากจะขอแต่งงานกับเจ้าของสวนทุเรียนนะฮะก็คือน้องปลาแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาฮะล่าสุดวันนี้บรรยากาศตอนรับศพเห็นบอกว่าญาติช็อกเลยใช่ฮะก็คือวันนี้เองในช่วงประมาณสักบ่าย3โมงครอบครัวเองมีการรับศพของคุณปิยวรรณกลับมาทำพิธีที่บ้านเกิดมีช่วงนึงพอศพมาถึงปุ๊บญาติกอดคอกันแล้วร้องไห้ฮะI'm good.
คุณผู้ชมครับนี่คือทางด้านของพี่สาวนะครับกับคุณป้าของน้องปลาต่างพากันกอดคอแล้วก็กรีดร้องท่ามความสลดใจของเหล่าบรรดาญาติๆที่มาร่วมงานศพของน้องปลาหลายคนคิดไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมครับว่าน้องจะถูกลูกจ้างฆ่าอย่างโหดเหี้ยมขณะที่น้องกำลังเข้าไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำและจะมีบางช่วงบางตอนก็คือคุณแม่ของน้องที่คุณผู้ชมเห็นคุณแม่เข้าไปกอดศพลูกสาวนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่รดน้ำศพซึ่งวันนี้เองเนี่ยนี่ฮะนี่คือความรู้สึกของแม่โอ้ยตายแล้วข่าวของเราน้องนัตตี้รายงานเข้ามาว่าแม่นั่งกอดศพลูกสาวอยู่เป็นระยะจนกระทั่งเวลาประมาณ 15:40 นได้มีการเคลื่อนย้ายศพของน้องปลาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะไปที่สำนักสงฆ์คลองจันโดยทางทีมข่าวเองเนี่ยได้สอบถามทางญาติปรากฏว่าทางญาติบอกเอาจริงคือเสียใจมากไม่นึกว่าลูกจ้างจะลงมือฆ่าลูกสาวได้ขณะเดียวกันวันนี้เราก็เลยถามว่าแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้เนี่ยพ่อของฆาตกรเขาบอกว่าจริงๆแล้วลูกจ้างรายนี้แอบชอบเจ้านายอยู่ปรากฏว่าทางญาติให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านของคนตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้ดังนั้นทั้งหมดนี้มันก็คงจะเป็นแค่คำพูดของคนร้ายขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติของน้องด้วยเพราะว่าวันนี้น้องพูดอะไรไม่ได้เนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันนี้เองเนี่ยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณตุ้มใช่ไหมตัวของคุณตุ้มเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องผู้เสียชีวิตคุณตุ้มบอกกับเราบอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะก่อนที่น้องจะโดนยิงเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมไปในที่เกิดเหตุนอกจากน้องปลาโดนยิงในห้องน้ำมีน้าเขยโดนยิงด้วยมันกลายว่าน้าเขยเนี่ยตอนที่โดนยิงวิ่งไปหาชาวบ้านใช่ไหมไอ้ใช่ก็คือวิ่งมาหาคุณตุ้มนี่แหละฮะคุณตุ้มบอกอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณสัก500 เมตรมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละช่วงที่เกิดเหตุประมาณสัก3-4 โมงเย็นตอนนั้นตัวเองเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ยินเสียงปืนแต่ตัวของคนเจ็บก็คือน้าเขยคนตายคุณเฉลิมชัยเนี่ยวิ่งด้วยอาการบาดเจ็บที่เขาเองเนี่ยถูกยิงแล้ววิ่งมาหาผมที่บ้านลักษณะมาถึงที่บ้านแล้วบอกว่าถูกยิงขอความช่วยเหลือหน่อยและเขาพูดเอาไว้ชัดเจนบอกจำได้แม่นว่าคนร้ายที่ยิงเนี่ยคือใครฮะเพราะฉะนั้นมันก็ซัดกลับไปหาในเก่งชูศักดิ์คนที่คุณผู้ชมเห็นหน้าอยู่จอล่างด้านขวาเนี่ยนะฮะเราก็เลยถามว่าแล้วจริงๆแล้วน้องปลาเนี่ยกับลูกจ้างเขาสนิทกันไหมเห็นบอกว่าก็สนิทกันแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์อันนี้เขาไม่ทราบจริงๆเพราะอย่างที่บอกคนตายไม่พูดอะไรแล้วตอนนี้รถบ้านไปวิลน้องผมนั่งเนี่ยเจ้าของรถคนในตู้ยิงเนี่ยแต่คนยิงแต่ว่าเสียชีวิตนั้นขึ้นมาปานไหนผมก็ไม่รู้นะครับพี่แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าประมาณกี่โมงนะเราพอทราบไหมสามโมงสี่โมงนะเขาไปส่งโรงพยาบาลไปแล้วผมมาลั่งไงครับแต่คนเจ็บเนี่ยเขาโดนยิงแล้วเขาไปขอความช่วยเหลือที่ไหนพี่นี่คนช่วยอยู่ป้าทางคนเย็บนี่แกขึ้นมาอยู่นี่ประจำไหมแกแหล่ส่วนนายมาดูส่วนที่เป็นตายครับผมเขาเป็นญาติกันใช่ไหมครับญาติไงเขาก็มีการสงสัยคนชื่อเก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชูศักดิ์อันนี้พี่ความจริงไงโย่เต้คนเจ็บนู่นไงเขาน้องๆอะไรแล้วความเขาจีบกันได้แบบนั้นเนี่ยอ๋อชูศักดิ์นี่จีบคนตายประมาณนั้นเป็นไปได้ไหมพี่ว่าเขาอาจจะหวงคนเจ็บเนี่ยกับคนตายหรือเปล่าเพราะเขาก็ทำงานอยู่ด้วยกันตลอดไม่รู้เมื่อไหร่ไปพีนั้นไหมครับไอ้นั้นมีรักเป็นปีแล้วพี่แล้วน้องก็น่าจะไม่มีอะไรเกินเลยกันนะเนาะใช่ครับครับตอนนี้ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่มีอะไรเกินเลยและนี่คือภาพสุดท้ายนะฮะก่อนที่น้องปลาจะเสียชีวิตช่อง8เราพยายามจะติดตามคนร้ายเพื่อช่วยญาติเขาด้วยล่าสุดมาเป็นภาพตอน5:30เมื่อวานใช่ก็คือจะเห็นตัวของคุณปิยวรรณคนตายนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เข้าไปในส่วนที่เกิดเหตุเพื่อจะเข้าไปทำงานและเข้าใจว่าหลังจากนี้คนร้ายตามเข้ามาแล้วก็ไปซุ่มลักษณะแล้วก็เข้าไปยิงเลยฮะแล้วมีน้าเขยเข้าไปรดน้ำสวนทุเรียนอยู่ด้วยก็เลยโดนยิงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วขวามือจอล่างนั่นคือหน้าฆาตกรที่หลบหนีอยู่มากราบลาพ่อก่อนนะฮะแล้วก็ขับรถหนีไปเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์